Nvda 2024.1ใครอัปเดตมาแล้วมีเรื่องที่น่าสนใจคือรองรับอักษรเบลภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับได้ข้อมูลมาจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบลแห่งชาตินะครับผมข้อมูลนี้จากพี่โจเมืองนนบอกมานะครับซึ่งตอนนี้รองรับเป็น เบลภาษาไทยเกรด0นะครับก็คือเบรลตัวเต็มนั่นเองนะครับใครที่มีเครื่องแสดงผลอักษรเบลทั้ง Input Output เลยนะครับจะพิมพ์เข้าไปหรือจะแสดงผลออกมาเป็นตัวเบลดิสเพย์นะครับผมแล้วเชื่อมต่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows นะครับ NVDA 2024.1ออกมาแล้วและคุณจะเซตค่าอย่างไรล่ะมาเรียนรู้ไปด้วยกันครับเริ่มต้นนะครับ เปิด NVDA เมนูเลยครับกด NVDA Key อ่าก็คือคือกด insert หรือ cap lock แล้วแต่ตั้งไว้นะครับ insert n หรือ cap lock n กันเลยครับ enda menu er นี่ครับ enda er menu NVDA เมนะูแล้วกดลูกศรลงมาที่ preference submenu p preference submenu p นะครับลูกศรขวาหรือ enter เข้าไปครับ เจอเซตติ้ง s เนี่ยนะครับผมอ่าก,ก็ตัวตัวท้ายก็จะเป็นช็อตคัดด่วนนะครับหร,หรือทางลัดด่วนเราก็เอนเตอร์ที่เซตติ้งได้เลยครับเ, general เราก็จะมาอยู่ที่หมวดหมู่หรือ Category, อ category ก็คือ general นะครับผมเราสามารถกดลูกศรลงไปหาหัวข้อที่ชื่อว่าเบลได้นะครับถ้ากดลูกศรลงไปกดลงกี่ทีนอะก,กดลองกดลงครับ<อ> รบลสามอเนะครับลูกศรลง2 t ทีนะครับก็จะเป็นตัวที่3เลยก็จะเป็นเนี่ยเบลสามสเจ็ดเบลนะครับแต่ว่าของแต่แต่ละคนก็จะมีจํานวนตัวเลขข้างหลังไม่เท่ากันเนาะของผมมีประมาณนี้แต่ของเพื่อนๆอ,อาจจะมีมากหรือน้อยกว่าผมนะครับหรือจริงๆเราอยู่ที่เจ <general> เข้ามาที่ Setting แล้วกดตัว B b r a v o เลยก็ได้ b b r สามออ f เ7่ทำยังไงก็ได้ครับมาอยู่ที่หัวข้อหรือหมวดหมู่เบลนะครับ หลังจากนั้นไม่ต้อง Enter ไม่ต้อง Spacebar นะครับให้กดแท็บแทนครับเมื่อคุณอยู่ที่หัวข้อเบลล์แล้วแท็บมาครับเบลครอสเซเหตเบลกร e d ิก i t a ิทรีตโอบ i ก็เลือกค่าไว้เป็นอโตเ m ม t ติในกรณีคุณมีการใช้งานร่วมกับเบลล์ดิทเพยแล้วนะครับแต่จะทำอย่างไรเพื่อใช้งานเบลล์ภาษาไทยเกรด0ูย์ได้นะครับต้องบอกเกรดศูนย์ก็คือตัวเต็มนะครับแท็บมาครับ ตรงนี้เราสามารถสเปซบาร์เข้าไปแล้วก็เลือกในส่วนของเครื่องเบลดิสเพย์หรือเครื่องแสดงผลอักษรเบลได้ทันทีเลยนะครับอ่ะเราลองสเปซบาร์เข้าไปไหมอ,อย่าเพิ่งดีกว่าไปไปตั้งค่าให้เป็นทั้งอินพุตและเอาพุตให้เป็นเบลภาษาไทายเกรดศูนย์กันดีกว่าครับแท็บครับ เอา p ุ t เทเบิลโฟนคอมโบบ็อกซ์อันนิฟิอิงลิสเบลเขาเกรดหนึ่งโละกเขเออเขาอ่านเป็นแล้วอันนิฟิยูนิฟายเบลอิงลินะครับโดยปกติก็จะเป็นตารางเบลตัวนี้คือ Output ก็คือตัวที่แสดงผลออกไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวบทฟังอีกครั้งหนึ่งเอา p ุ t เทเบิลโฟนคอมโบบ็อกซ์อันนิฟิอิงลิสเบลเขเกรดหนึ่งโฟล์กเขาแลตัวนี้คือเป็น ตัวตารางอ,าอักษรเบลแต่เป็นอังกฤษเกรดหนึ่งนะครับผมอย่างเงี้ยคุณสามารถกดลูกศรลงลงลงไปได้ก็จะมีตารางอักษรเบลตัวเอาต์พุตหรือการแสดงผลออกไปเนี่ยให้คุณเลือกหลายตัวแต่ถ้าคุณจะเลือกเป็นภาษาไทยผมแนะนําครับให้กดตัวทีไทยแลนด์ครับผมตัวทีครับผมทีทา,านิมเกรดหนึ่งอันนี้เสียงตาทิพนะผมก็ขอออกเสียงตามเสียงตาทิพ คุณสามารถกดตัวทีซ้ําไปเรื่อยๆจนเจอไทยก็ได้นะครับหรือกดลูกศรลงก็ได้ผมกดตัวทีทีซ้ําดีกว่าทีท่าเกดหนึ่งท่าท่าเกตหนึ่งกดตัวทีครับทีทีลักกิลเกตหนึ่งอ่าทีลักกิวเกตหนึ่งจริงๆก็ออกเสียงอะไรเนี่ยกดตัวทีกัต่อครับทีไทยหกดนี่ครับไทย6จุดนะครับอ่าตรงนี้เป็นเอาพุตออกเป็นไทย6จุดเมื่อเราเลือกตรงนี้ได้แล้ว Enter ครับเด s จริงๆไม่ได้ Enter อร์ครับขออภัยต้องแท็บต่อครับ เมื่อกี้เอาใหม่นะครับจริงๆเลือกเราเลือกตัวนั้นไปแล้วแต่เราต้องเลือกต่อครับอีกรอบนึงครับ insert n e n อ่าหรือแ Cap Lock n ครับเปิด nvidia Menu ขึ้นมาแล้วกดลูกศรลง p r e f อ่าเจอ p r e f e r e n c e แล้วลูกศรขวาหรือ enter เข้าไป s e <ting> เจอ setting แล้ว enter ครับ end ว s e g e n e r a l o p e n o เราอยู่ที่ category general นะครับให้กดลูกศรลงมา speed 2, 4, ลงมาอีกครับ เบรกลงสามอฟสี่เจ็ดเจอเบรลแล้วแทบมาครับเบรกล็อคเฮดเดเบรลดีเฟร้าพิ๊กอิดิตรีโอรีตัวนี้ก็คือตัวที่เราเลือกไว้ว่าเป็นออโตเมติกไว้อยู่นะแท็บต่อก็จะเป็นปุ่มเชนเชนบัตเท่าไหร่คะ ก็คือเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเครื่องแสดงผลนะครับแท็บต่อครับเมื่อกี้จริงๆคือ,อเอาเป็นว่าก็มาเลือกเป็นไทย6จุดตัวนี้ให้ได้นะครับสำหรับเอาพุทต้องเป็นไทย6จุดและแท็บต่อมาเเบรสำหรับคุณที่มีเครื่องเบลดิสเพย์ที่สามารถที่จะพิมพ์ลงไปอินพุตไปได้ด้วยนะครับก็คือพิมพ์เข้าไปดได้ด้วยก็ มีให้พิมพ์ไทยได้ด้วยครับอ่าตอนนี้เขาเลือกเป็น Unify English Bell g ห a ึ e 1ใช่ไหมครับเป็นตรงนี้ก็ตารางเหมือนกันนะเหมือนกันครับให้กดตัวทีไปหาไทยเหมือนกันกดตัวทีครับผมทีไทยแลนด์ทีคัมเกรดหนึ่งหรือคุณกดลูกศรลงไปต่อก็ได้นะพอเจอทานิวเนี่ยคุณกดลูกศรลงหรืออ่าคราวนี้ผมลงก็ได้หรือคุณจะกดตัวทีแท้งโกต่อไปก็ได้นะครับลูกศรลงทีลัยเกรดหนึ่งอ่านี่ครับลูกศรลง t c o m ก็จะเป็นไทย8 8จุดนะครับเป็นคอมพิวเตอร์เบลนะครับตัวนี้ให้เลือกเป็นตัวนี้นะครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งไทยแคอมพิวเตอร์เบลไทย 8. จุดหรือไทย8คอมพิวเตรนะครับหลังจากนั้นก็ Enter ได้เลยก็จะเป็นการยืนยันไปเลยแต่ก็จะมีการตั้งค่าอื่นๆ ตามการใช้งานอีกถ้าคุณแทบไปอ่ะตรงนี้ก็แทบมา f 1 l c o m p u t เ r อรครชบเราลองชิปแทบกลับไป Input ก็จะเลือกแล้วครับอ n p u t p a e คอ o อยคย่างเมื่อกี้แหะครับคุณอยู่ที่ Output p a เบ e ลโฟนนะครับแล้วเราเลือกลูกศรลงจนเจอไทย่ดอทไเนี่ยไม่ต้องกดกด t n t e r นะเพอถ้ากด Enter คุณจะเป็นการยืนยันไปเลยให้คุณแท็บมาเลือกที่ Output ต่อให้กลายเป็น input table phone combo box type d c a r t e r แป i n ละนะครับแล้วหลังจากนั้นคุณก็แท็บไปเพื่อตั้งค่าต่างๆของการตั้งค่าเบรลได้ทันทีนะครับนะแต่ผมเองกอ็การตั้งค่าต่าต่างเนี่ยสำหรับผู้ใช้งานน่าจะทราบแต่ผมเองไม่ไม่ได้ใช้อาจจะทราบไม่หมดดังนั้นผมพามาตั้ง2ออันเพื่อให้คุณใช้การแสดงผลและการอินพุก็คือป้อนเข้าไปเป็นเบล 6จุดและเบล8จุดได้เอาพุตเป็น6 input เป็น8นะครับอ่ะ e อนเตได้เลยครับหรือคุณแทบไปที่โอเคแล้ว Enter ก็ได้ desktop i s เด6เมื่อเออเราต่อแล้วเอ๊ะทำไม,มเมื่อกี้ทำไมมันยังไม่ยังไม่ทำไม่ได้ล่ะ เพราะว่าคุณอาจจะยังเขาเลือกเป็นออโตเมติกกับอุปกรณ์เบลดิสเพย์ไว้แต่บางทีคุณอยากจะเลือกด้วยตัวคุณเองคุณก็ทําตามขั้นตอนเมื่อกี้แล้วเข้าไปที่ปุ่มเชสแล้วสเปซบาเข้าไปเพื่อเลือกอุปกรณ์ให้ตรงนะครับสำหรับอุปกรณ์แสดงผลอักษรเบลนะครับแต่มีคีย์ลัดครับให้คุณไปเลือกเครื่องแสดงผลอักษรเบลหรือเบลดิสเพย์ได้ง่ายๆโดยการกด n v i d i a k ค y ครับคุณจะกด Insert หรือแ Cap ปล็อกก็ได้ผมกด Insert ค้างไว้ คอนโทรลค้างไว้2ปุ่มแล้วนะครับแล้วก็กด A อัลฟาคำสั่งคือ NVDA+Ctrl+A o n o ครับ Insert Ctrl o n o หรือ Caps Lock คอนโทรลค้างไว้แล้ว A อัลฟาปล่อยครับ Select Display หนึ่ง Combo Box Automatic และ b r o w s ่าเขาก็จะเข้าสู่หน้า Select ตัวเบลล์นะครับอีกทีนะครับ เ e l อกเ b r a i l สเพ a y ได้หซึ่งค่าตั้งต้นเขาเลือกเป็น b r ล i ดิ i เพย์โคน o b o โ o บ a อกซ์อ c โต c มต c กโฟกัและปรดีของผมไม่ได้ต่อไว้ก็จริงๆก็เลือกลูกศรลงหรืออัตเนตลูกศรลงนะครับเพื่อเลือกได้ทันทีนะครับว่าตัวไหนที่เป็นตัวที่คุณใช้งานเผื่อคุณมีหลายตัว ได้ใช้งานกันแล้วเมื่อเลือกเสร็จก็แท็บมาที่ Delete t u l l d e l e t Auto m a l t i r e c a l l y Home Default Hard d b s m b e t h u m a n w a r e s o ่แ w a r e น่มันก็จะมีตัวเลือกนะเพื่อนๆตรงเนี้ยผมไม่มีสาธิตก็เลยเออบางคนใช้ของ humanware อย่างเงี้ยใช่ไหมครับบางคนใช้ของอินเดียบางคนใช้ของอะไรอ,อ่าะแล้วก็แท็บมาที่โอเคแล้ว Space bar ได้เลย d e t นี่ก็เป็นข้อมูลที่ได้มานะครับก็เลยผมทราบข้อมูลไหนก็จะขออนุญาตนำมาบอกต่อก็ต้อง ขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาอักษรเบลแห่งชาตินะครับที่ทำให้ตอนนี้ NVDA 2024.1รองรับเบลภาษาไทยเกรดศูนย์นะครับที่เป็นแบบตัวเต็มความหมายของตัวเต็มคืออย่างเช่นคำว่าเสียงปกติเราก็ถ้าเป็นเบลเกรดหนึ่งเรายังไงครับส่อสเสือสระ,ะเอียงองงูอันนี้เป็นเสียงใช่ไหมครับ แต่ถ้าเป็นอันนี้เกรดหนึ่งแต่ถ้าตอนนี้ที่เราใช้งานได้คําว่าเสียงเราต้องอเป็นตัวเต็มเนาะก็เป็นสระเอสอเสือสระอียอยักษ์งองูอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ตอนนี้ยังใช้เป็นเบลตัวเต็มกันอยู่ได้ข้อมูลยังไงก็เดี๋ยวจะนํามาบอกต่อกันนะครับตอนนี้มีภารกิจงานอื่นๆที่ต้องไปทําต่อแล้วเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงเสา,าร์อาทิตย์ก็จริงแต่ก็ยังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่อโอเคครับ เพื่อนที่ทํางานโทรมาแล้วเดี๋ยวไปรับสายแล้วยังไงติดตามผลงานจาก1นึ่พลีกับผม4ี่โชคบริการหมอคำหนึ่งกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ